สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงศุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดแถลงข่าวมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมนางสาวสมพิษวงปัญญารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กล่าวว่าการจัดงานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินถือเป็นงานใหญ่ประจำปีที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรและในปีนี้สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลกได้กำหนดจัดงานวันดินโลกภายใต้หัวข้อ Keep Soft Alive Protect Soft Biodiversity รักปัตตภีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดินภายในงานจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติอาทินิทรรศการรักปัตตภีคืนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดินนิทรรศการภูมิพลังแผ่นดินแผ่นดินนี้มีพลังนิทรรศการรักแผ่นดินตามรอยพ่อโดยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปีชาสามารถด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากการอบรมวิชาของแผ่นดินการอบรมเชิงปฏิบัติการและชมช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรในตลาดนัดเกษตรพอเพียงกว่า300บูธและกิจกรรมพิเศษในวันที่5ธันวาคม2563ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและร่วมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครั้งนี้นะคะก็จะมีเรื่องนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะภูมิพลังแผ่นดินนะคะแล้วก็จะมีเรื่องการนิทรรศการของเครือข่ายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเครือข่ายตัวเกษตรกรเองค่ะนำสินค้ามาจำหน่ายในงานร่วมกว่า300บูธนะคะซึ่งก็ทุกคนสามารถเข้ามาซื้อหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของการทำเกษตรได้ค่ะว่าตัวเองทำหรือว่าอยากทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพูดคุยได้ค่ะด้านนายสมเกียรติไพฑูรย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวเพิ่มเติมว่านิทรรศการภูมิพลังแผ่นดินแผ่นดินนี้มีพลังจัดแสดงโมเดล8ฐานเรียนรู้เช่นภูมิสังคมวิถีบ้านๆภูมิสังคมเกษตรคนเมืองเกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมินิเวศป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ผ่านปัจจัย4ในการดำรงชีวิตการน้อมรำลึกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั้ง4ภาคที่ร่วมแรงร่วมใจจัดนิทรรศการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนผมคิดว่าบทบาทของพวกเราก็คือเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตามภูมินิเวศต่างๆตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพิพิธภัณฑ์เป็นการสานต่องานของพระองค์ท่านในเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็เป็นเรื่องของทางรอดในการอยู่ภายใต้สังคมเกษตรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำอย่างไรเราจะอยู่ได้อย่างพอเพียงพออยู่พอกินนะครับมีความสุขแล้วก็อยู่บนฐานทรัพยากรอยู่บนพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อยที่ทำเกษตรสามารถที่จะอยู่ได้คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตมาสู่สังคมที่มีอาหารปลอดภัยเข้าใจที่มาของอาหารเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้คนนะครับตรงนี้จะเป็นคำตอบที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้การมาที่งานนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้นะครับได้รับทราบบทเรียนที่สำคัญของการทำเกษตรเพื่อให้เส้นทางที่เราไปสู่การทำเกษตรนะครับ
เดินได้ไม่ต้องยาวนะครับแต่ว่ามันมีองค์ความรู้มีฐานความรู้รองรับเหมือนที่พระองค์ท่านทำเรื่องความรู้นะครับตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราจะก้าวย่างต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยสิ่งที่เราทำเกษตรมันจะเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกสังคมไทยลองผิดลองถูกมานานแล้วเรื่องของเกษตรนะครับเราก็ควรจะมีหลักยึดนะครับมีหลักคิดแล้วก็มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องครับนายวัชระสิงโตทองผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานีได้กล่าวว่าการได้ร่วมมาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้องดูแลทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ถ้าอยู่ใกล้จังหวัดใดที่มีการงานภูมิพลังแผ่นดินนี่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากของจังหวัดปทุมธานีเรานะครับเราเคยจัดงานดินโลกอย่างยิ่งใหญ่มาแล้วที่นี่นะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จัดที่ยิ่งใหญ่ในภาพรวมของประเทศที่เป็นศูนย์กลางเราจัดที่ศูนย์เซตรานะครับปากช่องนครราชสีมานะครับช่วงระยะเวลาก็ใกล้เคียงกันในส่วนของจังหวัดปทุมธานีในวันที่3ถึง6นั้นเราก็ได้นำนิทรรศการนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรุ่นเก้ารัชกาลที่9ของเรานะครับมาให้กับทางพี่น้องได้ชมนะครับปลื้มปิติในบุญญาธิการในพระอัจฉริยภาพด้านดินของท่านพระองค์ท่านทรงเป็นพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกนะครับซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินด้านมนุษยธรรมนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องเข้ามาร่วมเข้ามาชมงานกันนะครับในงานนี้เราสนับสนุนทั้งปัจจัยการผลิตทางด้านการปรับปรุงดินนะครับเอามาให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชมแล้วก็รับปรึกษาและแก้ปัญหาเรื่องดินทั้งด้านทางวิชาการนะครับและด้านปฏิบัติการนะครับสำหรับพี่น้องจังหวัดปทุมธานีเรานั้นก็ขอให้มาร่วมงานกันนะครับมาเที่ยวกันที่นี่เยอะๆนะครับจะมีทุกปีครับวันที่5ธันวาคมครับขอบคุณมากครับ